าสู่ MBD Channel บ้านดวงที่รวบรวมองค์โหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะคะกับอาจารย์ต่างหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์พาลินหรืออาจารย์ทิพย์เล่ห์มงคลค่ะนะคะวันนี้อาจารย์ทิพย์มากับแหบเสน่ห์ค่ะแกไม่สบายค่ะอาจจะพูดน้อยไปนิดนึงท่านผู้ชมอย่าเพิ่งสงสัยนะคะลองแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าค่ะว่าอาจารย์ทิพย์มาจากไหนคะมาจากเครือข่ายมือถือแห่งที่สมุทรปราการนะคะขอโชว์หน้าสวยๆแล้วกันอาจารย์ขอสโลว์คนเดียวนะเพราะว่าแกไม่มีเสียงค่ะสงสารแกเนาะนะคะอาจารย์ทิพย์เป็นอาจารย์อยู่ในเครือข่ายมือถือชื่อดังตรงสำโรงนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังฮือฮาเลยนะคะกับการที่มีลูกค้ามากมายเข้ามารอชมนะคะวันไหนไม่มาขอมาวันที่อาจารย์ทิพย์มาค่ะอันแหน่ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับอาจารย์ทิพย์ตอนนี้เป็นดาราชื่อดังแล้วนะอ๋อเจ้านี่นะคะขุนหมื่นไม่อยู่ไม่รู้จะทำไงขุนหมื่นนะคะขุนหมื่นหัวป้องเองนะคะแล้วก็ไม่เจ้าละเนาะเดี๋ยวนอกเรื่องค่ะแล้วก็อาจารย์ต่ายค่ะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะขอแนะนำตัวก่อนละกันสำหรับท่านผู้ชมที่ยังเข้ามาและยังไม่รู้จักนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาปิ่นเกล้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะและสมาคมโหราศาสตร์อนาชาติสาขาบางขุนนนท์ซอย2ติดกับวัดใหม่เย็นแป้นนะคะอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารกันนะคะแล้วแมทชิ่งเข้า7ตัวก็ถ่ายบอกเลยนะคะว่าแม่นมากๆนะคะแม่นเหมือนเลขเด็ดตาทิพย์เลยค่ะอุ้ยนะคะประมาณนั้นเลยและโฆษณาหน้าดูนะคะไม่ได้ค่ะนะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งนะคะ7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรนาะทำไมถึงเจอแต่คนอิจฉาริษยาให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาหรือทำกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรดีรักสามเศร้าค่ะมีรักเดียวไม่พอต้องมีรักหลายๆรักค่ะถึงจะสะใจแล้วมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะหรือเป็นพวกประเภทเขาเรียกว่าอะไรมีเงินทองมีไม่เหลือเก็บค่ะเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ไม่ยอมใช้นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากรู้ก็ต้องเข้ามาตรวจเช็คดวงชะตาไม่ว่าจะตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์ต่ายหรืออาจารย์สอศิวเนตรก็ดีก็ติดต่อเข้ามาเลยตรงนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งค่ะคือฮากระดับซัมเมอร์เซลล์เลยก็คือวิชาดาวโชคซึ่งกำลังจะเปิดคอร์สใหม่แล้วนะคะในเดือนพฤษภาวันที่26และวันที่7 2วันเท่านั้นนะคะไม่ได้เปิดบ่อยๆนานๆจะเปิดสักทีนึงกว่าจะเปิดทีนึงพวกก็บ่นเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดแล้วนะคะเข้ามาได้เลยค่ะนะคะกับวิชาดาวโชคที่อาสมเจษดาปิ่นเกล้าในวันที่26 27ตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง4 โมงเย็นนะคะสนใจก็เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มีอาหารคอฟฟี่เบรกให้รับประทานนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลเด็ดๆแจ๋วๆอย่างนี้นะคะแจกให้กับท่านผู้ชมด้วยโดยที่ท่านไม่ต้องบูชาเลยนะคะประมาณนี้อะไรค่าเรียนเพียงแค่ 3,000 บาทค่ะถูกนะถูกมา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 ยแต่กองอะไรขนาดนั้นเนาะเฉพาะสร้อยเส้นหนึ่งคุณก็ได้กำไรไปกว่าครึ่งเลยค่ะนะคะประมาณนั้นเลยนะแล้วก็วิชา24นะคะช่วงวันจันทร์ตอนเช้าอาจารย์จะสอนภาคพยากรณ์นะคะอันนี้เราสอนฟรี1เดือนค่ะนะคะท่านใดสนใจก็มาลงเรียนได้เลยนะคะและภาคบ่ายเป็นภาคพยากรณ์ค่ะสำหรับนักเรียนเก่าหรือคนที่มีความรู้พื้นฐานมาแล้วมาเรียนซ้ำได้เลยนะคะอันนี้คิดค่าเรียนเพียง700บาทนะคะส่วน24ถอดรหัสนะคะอันนี้สอนฟรี1เดือนนะคะก็ค่าเรียนก็คือ700บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะก็700บาทเหมือนกันสอนฟรี1เดือนนะคะทุกอย่างสอนฟรีหมดเลยเพราะอาจารย์อยากทําบุญค่ะเพราะตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรเยอะเหลือเกินต้องหมั่นทําบุญเยอะๆนะคะเผื่อความรู้ต่างๆเนี่ยจะเป็นหนทางหรือใบเบิกทางให้อาจารย์เนี่ยผ่านพ้นวิกฤตปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะและที่วันอาทิตย์เขาบอกว่าอาจารย์ธรรมดาไม่ว่างว่างแต่เสาร์อาทิตย์ทําไงก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะอาจารย์จะเปิดสอนนะคะช่วงเช้าเป็น24ถอดรหัสช่วงบ่ายเป็น7ตัว9ฐานคุณไปเรียนพื้นฐานปูพื้นฐานก่อนถ้าเกิดถามว่ายากไหมยากช่วงไม่ยากหรอกค่ะ
แต่ว่าบางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าวันจันทร์คือเลข2วันอาทิตย์คือเลข1อย่างเงี้ยไม่รู้เราก็มาปูพื้นฐานปรับพื้นฐานกันคุณจะได้เข้าใจได้ง่ายเวลาไปเรียนเรียนดำโชคจะได้ง่ายนะคะประมาณนั้นค่าเรียนก็ไม่เสียค่ะเรียนฟรีนะคะ1เดือนแต่อาจารย์หลักสูตรอาจารย์2เดือนนะคะดังนั้นคุณก็มาสมัครและลงเรียนได้เลยนะประมาณนี้ค่ะนะเข้าเนื้อเรื่องกันดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาพูดทักษะพารวยกันนะคะสงสารอาจารย์ลิศแผลเสน่ห์ค่ะนะคะก็ขออนุญาตลุยเองแล้วกันเอาหน้าสวยๆมาเป็นเพื่อนอาจารย์แล้วกันนะคะเมื่อที่แล้วอะค่ะทักษะพารวยก็พาคนรวยอีกแล้วในวันพฤหัสนะคะเลขที่ให้ก็คือ37นะคะโน้แล้วก็อีกเลขหนึ่งก็คือ82เอ๊ะไม่ใช่ค่ะ37กับ85ค่ะไปละมันที่ตาโก่งๆนะคะนอนดึกตื่นเช้าเป็นอย่างนี้เนาะนะคะก็คือ73กับ85นะคะก็ติดตามดูวันพุธกับวันพฤหัสนะคะก็รวยกันเนาะใบเก่าอะค่ะอาจารย์เข้าไปอยู่ในคลิปของอายุย่างไปดูได้เลยนะคะว่าเข้าจริงหรือไม่จริงย้อนคลิปกลับไปดูของเก่าได้นะคะแต่งวดนี้นะคะอาจารย์ให้เลขอะไรนะคะในวิชาทักษะพารวยนะคะนะในงวดแคปหน้าจอกโอเคนะคะในทักษะพารวยของวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้เลข05 07 08นะคะ13แล้วก็15นะคะแล้วก็เลขของคนวันจันทร์นะคะ20 23 27 28 19นะคะเลขของคนวันอังคารนะคะ34 36 37แล้วก็93ค่ะนะคะส่วนของคนวันพุธอาจารย์ให้เลข41 42 49แล้วก็84ค่ะเลขของคนวันพฤหัสอาจารย์ให้เลข54 56 57 59 85ค่ะส่วนคนวันศุกร์อาจารย์ให้เลข62 63 65 67 69ส่วนคนวันเสาร์นะคะอาจารย์ให้เลข78 79 86แล้วก็89ค่ะลองดูนะคะว่างวดนี้คนในคนเกิดทักษะวันอะไรให้โชคคุณรวยๆเฮงเฮงปังๆแน่นอนค่ะนะคะโอเคขออนุญาตวางเนาะนะคะเพราะว่าป้ายค่อนข้างจะหนักนะคะเราก็เป็นสาวอ่อนแอนะคะถึงงานไปได้นะคะประมาณนั้นค่ะก็ก่อนอื่นก็คงต้องขอบคุณสำหรับยอดวิวที่พุ่งกระฉูดเข้ามาหาอาจารย์ตายนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้ยอดวิวสะดุ้งหยงเหยงเลยนะคะงวดนี้นะคะปาเข้าไปเกือบ 200,000 วิวโอ้โหขอบคุณจริงๆค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าจะดีใจอีกนิดนึงขออีกสักรอบนึงได้ไหมคะนะคะประมาณนั้นเพื่ออาจารย์จะได้โอ้โหหัวหุดก็ขิดเลยหาเลขอย่างโดดเด่นมาให้เลยนะคะแต่ไม่สามารถหาให้ได้นะคะ3ตัวบน2ตัวล่าง3 5ตัวอาจารย์หาให้ไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าเกินความสามารถจริงๆอาจารย์ไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่อาจารย์อาศัยดวงดาววันที่วันนั้นโคจรเข้ามานะคะโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยดวงไทยนี่แหละนะคะดวงโหราศาสตร์ไทยที่ครูบาอาจารย์มอบวิชามาให้นะคะต้องขอบคุณครูบาอาจารย์เราด้วยเนาะถึงแม้งวดที่แล้วรวยไหมคะอาจารย์คิดรวยค่ะนะคะรวยค่ะเสียหายเลยค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีธนูนะคะรวยอาจารย์ได้ด้วยนะคะราศีธนูคนที่เกิดในราศีธนูก็รวยเฮงๆปังๆไปเลยนะคะเมื่อเช้ามีคุณอะไรเนาะจำชื่อแกไม่ได้ละเห็นไหมเป็นคนที่อัลไซเมอร์นะคะคือมันเยอะจริงๆต้องขอโทษจริงๆอยากจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามเอาเท่าที่แบบคนที่ติดต่อมาบ่อยๆแล้วจันจะจำได้ค่ะคนติดต่อน้อยจันก็จะจำไม่ค่อยจะได้นะคะประมาณนี้ก็ถูกลอตเตอรี่ไป5ใบนะคะอ๋อคุณโสธิดานะคะนี่เห็นไหมจับชื่อได้แล้วพอเปิดดูนะคะคุณโสธิดาชิพุทศนะคะถูกลอตเตอรี่ไป5ใบอย่าตื่นไม่นับค่ะ
คิดเองนะคะถูกลอตเตอรี่ไป5ใบนะคะก็ได้มาลงสมัครเรียนกับวิชาดาวนำโชคอยากรู้จักเธอแล้วใช่ไหมคะมาสิคะแล้วจะเจอเธอค่ะเพราะเธอลงสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะกับวิชาดาวนำโชควิชาที่ว่าด้วยดาวดวงไหนให้โชคลาภกับคุณในวันนั้นนะคะและอาจารย์ก็สอนแม้กระทั่งว่าวันนั้นคุณจะมีโชคไหมควรเล่นมากเล่นน้อยสามารถคุณเอาไปผนวกคิดได้เลยนะคะว่าดาวคาดโชคของคุณในวันนั้นคุณได้โชคไหมหรือไม่นะคะเล่นได้น้อยหรือเล่นได้มากเนาะนะคะประมาณนั้นแล้วก็ที่อีกอันนึงก็คือว่าได้สมนาคุณมาว่าจะทำบุญส่งเสริมการศึกษาด้วยก็ต้องขอบคุณนะคะคุณโสรดาเดี๋ยวกันนะคะจำชื่อไม่ได้เห็นไหมโสธิดาค่ะชิคุพศนะคะอันนี้เอาแบบสดๆเลยเมื่อเช้านี้เองนะคะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ค่ะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่แน่ๆค่ะคุณนิสากรอาจารย์ที่รู้จักใช่ไหมคะรู้จักนะคะก็แกมาเรียนวิชาดาวนำโชคค่ะหลังจากที่แกเรียนจบวิชาดาวนำโชคไปแล้วทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นถูกหวย10งวดมาแล้วค่ะเนาะแล้วแกบอกว่าถ้าฉันถูกหวย10งวดจะทำบุญใหญ่โอ้โหสาธุโมทนาเจ้าที่ท่านก็เมตตาเหลือเกินนะคะอย่าลืมเจ้าที่นะคะเจ้าที่ของคุณนิสากรนะคะรักนิสากรรักอาจารย์นิสากรไปด้วยค่ะนะคะไม่ใช่เลยค่ะขอหวยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะคุณจะร่ำจะรวยได้อย่างไรนะคะก็ต้องอาศัยนะคะในเรื่องของบุญกุศลเข้ามาร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะมูลนิธิพระอุดมศรีคุณเสริมสุวัฒโนนะคะกำลังหารายได้ปัจจัยจำนวนมากนะคะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะคะอยากให้อาจารย์ทิพย์ค่ะพูดด้วยแต่สงสารแกหัวไอ้นี้สิอ่ะ นะคะเนาะก็ช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะคะท่านที่มีทุกข์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอยากเรียนแล้วไม่ได้เรียนนะคะก็แนะนำให้มาเรียนนะคะอย่างน้อยถึงแม้จะไม่ส่งถึงตัวคุณก็ส่งผลของคุณไปยังชาติหน้าและลูกหลานของคุณนะคะลูกหลานคุณจะเป็นคนที่มีปัญญาดีฉลาดว่องไวนะคะเรียนเก่งด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะที่พลาดไม่ได้เลยความกตัญญูค่ะนะคะบุตรหลานคุณได้เรียนแล้วมีปัญญาดีมีคุณธรรมดีก็จะส่งเสริมให้คุณเป็นคนที่รักพ่อแม่ส่งเสริมพ่อแม่และไม่ทิ้งพ่อแม่ค่ะเพราะสมัยนี้เราจะเจอเยอะมากเลยที่ลูกอกตัญญูทิ้งพ่อทิ้งแม่นะคะแม้แต่พ่อแม่ทิ้งลูกก็ยังเยอะเนาะเอ๊ะมันเป็นอะไรนะคะเพราะขาดคำว่าคุณธรรมและศีลธรรมเท่านั้นเองนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าคุณส่งเสริมเรื่องของการเรียนการสอนโดยเฉพาะทำกับมูลนิธิพระอุดมศรีคุณเสริมสุวัฒโนจะส่งเสริมวันนี้ดาวพุธเสียแน่เลยจะส่งเสริมดาวพุธคือคำพูดนะคะจะส่งเสริมให้คุณมีปัญญาเลิศนะคะมีสติปัญญาที่ดีมีความฉลาดว่องไวนะคะและส่งเสริมให้กับลูกหลานบริวารของคุณได้มีความกตัญญูรู้คุณและเด็กเรียนเก่งนะคะเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับวงตระกูลด้วยนะคะด้วยการโอนเงินค่ะโอนเงินทำบุญกันนะคะส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษานะคะติดต่อมาที่อาจารย์สศิวเนศก็ได้นะคะหรืออาจารย์ต่ายก็ได้นะคะที่หมายเลข0909282626ติดต่อได้เลยโดยตรงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำจ่ายส่งให้กับทางมูลนิธิเลยโดยตรงนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกัน2มือ2แรงเข้ามานะคะเพราะอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะมาพูดไหมไม่รู้พูดอะไรนะคะก็แนะนำเข้ามาเลยนะคะประมาณนี้เพราะอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยได้รับการศึกษาหรือได้รับการส่งเสริมดังนั้นอาจารย์จึงสนับสนุนโครงการนี้อย่างสุดแรงเหวี่ยงเลยนะคะแล้วท่านล่ะไม่มาเป็นกัลยาณมิตรดีๆกับอาจารย์ตาหมอดูตาทิพย์อาจารย์สศิวเนศอาจารย์ทิพย์เลขมงคลนะคะว่าเราจะรวยกันไปไหมเราเกาะกลุ่มกันไปเพราะเราเป็นกลุ่มของกัลยาณมิตรที่ดีค่ะกลุ่มของนักบุญนะคะดังนั้นเราช่วยกันส่งเสริมกันนะคะแล้วเราจะรวยเฮงๆปังไปด้วยกันนะคะประมาณนี้เนาะเวลาก็เยอะแล้วแต่ก็ขอคุยเรื่องหินต่ออีกนิดหนึ่งแต่ก็จะไปเรื่องหินขอไปที่เลขอันนี้ก่อนเลขเด็กดาวพิฆาตนะคะ
เลขเด็ดตาทิพย์นะคะเลขที่อาจารย์ให้คือ7 6 9 4 2 8แล้วก็ห้อยอีกตัวนึงคือเลข5นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ให้ความสำคัญไปที่เลข4มากๆนะคะและเลข9ดังนั้นเอ๊ะอาจารย์คิดเลขชอบเลขอะไรนะลืมถามชอบเลข5อ๋อชอบเลข5ลองดูนะคะเผื่อเลขนี้จะให้เช่น45 59 95หรือ75นะคะ85ถ้า85คงไม่ออกวันนี้เพราะออกไปแล้วนะคะอาจจะ25ได้ไหม65ได้ไหมก็ได้ลองดูนะคะว่าเลขจะให้คุณร่ำรวยหรือไม่นะคะโอเคค่ะนะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คงต้องฝากท่านผู้ชมนะคะยังไงแล้วรักเราชอบเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามพอไหมไม่พอทำไมนี่นะกดระฆังค่ะกดระฆังอาจารย์ทิพย์ไม่ไปแล้วสมองเบลอนะคะกดระฆังเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงเพื่อเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้รับชมข้อมูลเข้ามาอย่างไม่พลาดโอกาสนะคะประมาณนี้สุดท้ายคงต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะคะรักเราชอบเราอย่าลืมนะคะอยากได้200,000วิวค่ะวันนี้ช่วยหน่อยนะนักนะนี่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ